พุทธอทารุณยตกสวาหายขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทพระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพมายังท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์อรุณสวัสดิ์เจริญสุขเจริญพรสวัสดีญาติโยมพุทธศาสนิกชนนักศีลนักบุญทุกคนทุกท่านทุกเจ้าวันพฤหัสตั้งแต่เวลา6 โมงถึง7 โมงช่วงนี้ช่วงท้ายของช่วงท้ายของธรรมรับอรุณก็ได้รับความเมตตาจากทางสถานีวิทยุคลื่นต่างๆที่ได้ฟังอยู่ในเวลานี้เป็นการมาให้ข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจโดยสโลแกนติว่าใจน้ำพระธรรมล้างใจใจน้ำใสล้างหน้าล้างเนื้อล้างตัวบริหารเวลาโดยอัตมภาพพระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าอาวาสวัดพระธาตุม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายในท้องถิ่นอำเภอเวียงป่าเป้านี่ก็ขอขอบคุณสถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโอ90 เมกะเฮิรตซ์ทีมงานคุณโยมดารุณีสถานีเครือข่ายอื่นๆขออนุโมทนาขอบคุณทั้งเจ้าของสถานีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทุกคนทุกท่านเฮามาล้าง เฮามาล้างหน้าด้วยน้ำใสมาล้างใจด้วยน้ำพระธรรมก่อนที่จะได้ไปเผชิญกับโชคชะตาชีวิตของเราทุกวันทุกวันไม่ใช่แต่เฉพาะวันพฤหัสเท่านั้นวันพฤหัสนี่เป็นการฮือได้ฮู้ว่าทุกวันทุกวันเฮามีความจำเป็นที่จะต้องล้างจิตล้างใจให้ใสสะอาดเต้าตี้เครื่องไม้เครื่องมือของเฮาจะพึงมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าเท่าที่น้ำของเฮาจะพึงมีทุกคนตื่นขึ้นมาก็ต้องกระวีกระวาดเข้าหาน้ำเพื่อล้างหน้าล้างตาเฮ้อสดชื่นบางคนก็ล้างแผ่วตัวถึงมดปลายบะปอเนี่ยเอาสบู่ไปคัดแถมเอาเครื่องสำอางต่างๆเข้าไปพอกไปเพิ่มแถม
เพื่อจะต้องการให้เนื้อตัวของเขามีความสะอาดสดใสแล้วก็จะได้ไปเข้าไป คบหาสมาคมใกล้ชิดกับผู้ที่เขาจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องจะได้บะอายเขาบะได้จะได้บะอายเขาถ้ามาจะอ่านแล้วเขาจะมีขี้หูขี้ตาแล้วก็มีหน้าตาอันบูดบึ้งมีผมเผ้าอันรุงรังแสดงว่าเจ้านี่เขาไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการล้างหน้าล้างตาคนอื่นหันก็ยังหู้ว่าสกปรก แม้แต่ตัวของเขาเองก็หู้สึกบ่สบายใจยังจะไปออกไปหาแขกหรือว่าจะไปเข้าหาสมาคมกับไผ่ผู้ใดก็บ่มีความมั่นใจในความสะอาดของหน้าตาข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นการใช้ชีวิตของเราทุกวันทุกวันเฮาบ่แจว่าเอาแต่เฉพาะเอาแต่เฉพาะหน้าตาไปปะกันเฮายังจะเอาส่วนอื่นๆที่จะต้องไปปุ๊บไปปะกันจะต้องเอาหูเอาตาเอาหูดังเอาลิ้นเอากายเอาจิตเอาใจเอาทวารทั้งหกนี่ต้องไปปุบไปปะกันถ้าหากว่ามีการควบคุมมีการสวยร่างคัดสีให้สะอาดก็มีความมั่นใจเขาจะไปเข้าสังคมในกลุ่มใดหมู่ใดวันนี้เขาจะไปยะการอันยังจะไปทำภารกิจอันใดต้องมีความมั่นใจในตัวเองว่าเขาจะบ่ไปก่อความวุ่นวายให้กับสังคมนั้นกลุ่มนั้นเขาจะบ่ไปรับเอาสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองจากบุคคลนั้นจากกลุ่มนั้นมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจการหล่อเลี้ยงจิตใจของเฮานี่มันบ่ใช่ว่าจะเอาดีเสมอไปบางทีก็หล่อเลี้ยงด้วย ด้วยอารมณ์อันบูดบูดเน่าๆสะสมนักขึ้นนักขึ้นก็กลายเป็นคนบูดคนเน่าบูดเน่าของบูดของเน่าอาหารบูดอาหารเน่าผลไม้บูดผลไม้เน่าพอแล้วก็เป็นสิ่งที่บ้านน่าเอามาไว้ครอบครองน่าจะปัดทิ้งน่าจะโยนลงไปในถังขยะแต่เขาก็บางเตือเขาก็บ่รู้สึกตัวว่าเขากำลังพกเอาของที่บูดที่เน่าบางทีเขาก็คิดว่าของบูดของเน่าเหล่านี้มันอร่อยอร่อยมันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีแล้วก็พอใจในของบูดของเน่าอันนั้นเขาก็บริโภคของที่บูดที่เน่าเหล่านั้นอย่างกับผักดองเนี่ยนี่เนาะผักแจ่ผักดองจิ้นมกจิ้นโอจิ้นเน่าป่าโอป่าเน่าป่าดองเหล่านี้ถ้าเขาชอบเขากินเขาก็ว่ามันอร่อยอร่อยแล้วก็บอกว่าจะอร่อยหรือว่าจะ
จะอร่อยไปหาทุกอย่างนะบางอย่างมันก็เน่าเหมือนกันเน่าเหมือนกันบูดเหมือนกันแต่บูดเน่าไม่ได้บูดเน่าด้วยกันที่เฮาเนี่ยคือมันบูดเนี่ยคือมันเน่ามันก็บ่น่ากินบ่น่ารับประทานกินเน่าผักเน่าบ่ม่วงเน่าเฮ็ดเน่าถ้ามันเน่าของมันเองนี่บ่ได้เน่าด้วยมือของเฮาด้วยฝีมือของเฮากินเน่าปลาเน่านี่ปลาบูดถ้าเขาไปหั่นป่าบูดป่าเน่าจิ้นบูดจิ้นเน่าผักบูดผักเน่าผลไม้บูดเน่าด้วยธรรมชาติของมันก็ดีหรือว่าสิ่งอื่นคนอื่นสัตว์อื่นไปเนี่ยมันบูดมันเน่าเขาจะเอามากินก็จะมาเป็นเจ้าของจะเอามาเก็บไว้ก็บ่ค่อยจะมีกันแต่ถ้าหาว่าเฮาทําให้มันบูดมันเน่าโดยน้ํามือของเฮาเองเฮาก็เอาไปไว้กิน ไปไว้กินไว้ใจอย่างฤดูที่มีเห็ดอย่างเวลานี้มีเห็ดมีหน่อมีผลหมากหลักไม้อย่างก็แล้วแต่ถ้าเขาทำให้มันบูดมันเน่า โดยกรรมวิธีของเขามันก็เน่านั่นแหละแต่ว่าจะได้เน่าด้วยการกระทำของเขาอันนี้เขาก็คิดมาแล้วก็เขาก็บริโภคของบูดของเน่าเหล่านั้นอย่างความมั่นใจอย่างตะวานี่แม่อุ้ยจันทร์บ้านปางิ้วแม่อุ้ยจันทร์บ้านปางิ้วเอาของบูดของเน่ามาให้ลูกมาถวายแต่ของบูดของเน่าอันนี้เป็นของบูดของเน่าที่เพิ่นทำกับมือทำกับมือปรุงเสียอย่างดีก็คือบะโทนเน่าก็บะโทนเน่าเนาะกลางตึงหู้มันเน่าอ่ะบะโทเป็นเม็ดอยู่ดีๆเนี่ยถ้าเอามาต้มมาอย่างก็กินไปนี่เป็นเม็ดอยู่ดีๆเอามาต้มมานึ่งมาอย่างแล้วก็ไปเนี่ยให้มันบูดมันเน่าก็กลายเป็นบะโทนเน่าบะโทนเน่าเน่าเน่าที่กินได้แสดงว่าที่เขากินได้ของบูดของเน่าต่างๆนั่นเพราะเหตุใดเขาถึงกินได้ก็เพราะเขาปรับตัวปรับใจเขาปรับตัวยอมปรับใจยอมกินเมื่อใหม่ๆอาจจะกินบ่ได้แต่พอได้ลิ้มชิมรสแล้วรู้สึกว่าปรับตัวเข้าแต่น้อยแต่น้อยเหมือนเข้ามันก็กินได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การปรับตัวปรับใจญาติโยมทั้งหลายการปรับตัวปรับใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็การปรับตัวปรับใจนี่แหละที่เรียกว่าแช่น้ำธรรมล้างใจน้ำธรรมคืออะไรยังน้ำธรรมก็คือการปรับจิตปรับใจปรับปรุงอัปเดตสมัยนี้เขาเรียกว่าอัปเดตอัปเกรดให้มันประยุกต์
เนาะประยุกต์แล้วแต่จะว่าอย่างใดเนี่ยจะได้จะให้มันเข้ากับสภาพนั่นได้ก็แล้วกันวันนี้เขาก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเหมือนกันทุกวันทุกวันแต่วันนี้เมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วก็มีความเข้าใจอย่างที่ได้นำเสนอไปนี่ว่าเขาต้องมีการปรับตัวปรับใจปรับพฤติกรรมของเขาที่มันเข้ากับคนอื่นมาได้ที่มันรังเกียจคนอื่นบางทีก็อยู่ด้วยกันก็รังเกียจกันร่วมงานร่วมการด้วยกันก็รังเกียจกันตำนิจิว่าเหือกันนี่อันนี้จะเริ่มปัดสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราสร้างสิ่งที่ดีสิ่งที่เคยดีอยู่แล้วเคยเป็นมิตรกันอยู่แล้วกลับกลายสร้างให้มันเป็นศัตรูกันไปเหี้ยเป็นสร้างเป็นศัตรูกันขึ้นมาทั้งๆที่มันบ่จําเป็นแต่ด้วยความรังเกียจด้วยการบ่ได้ทำใจบ่ได้เอาน้ำธรรมนี่มาล้างจิตล้างใจพฤติกรรมการแสดงออกของเขาก็จะแสดงไปในทางที่ฝ่ายตรงกันข้ามบ่พอใจเขาก็อยู่กันอย่างลำบากเพราะฉะนั้นเขาจะออกไปใช้วิถีชีวิตทุกวันทุกวันบางวันก็มีความสุขใจบางวันก็มีความทุกข์อกทุกข์ใจก็อยู่ที่ว่าคุณธรรมในใจของเราจะมีนักมีน้อยขนาดไหนถ้าเราฝึกหัดจิตฝึกหัดใจยอมรับกับสิ่งที่บูติเน่าต่างๆปรับความเข้าใจของเขาปรับความชอบอกชอบใจของเขาฮึไปชอบใจกับสิ่งที่กับสิ่งที่มันบ่ชอบใจอ่ะแต่ต้องฮู้ด้วยเหตุด้วยผลนะไม่ใช่ว่าไปรับเอาเสียทุกสิ่งทุกอย่างบางอย่างก็ต้องปฏิเสธไม่ยอมรับแต่ว่าการไม่ยอมรับนั้นไม่ยอมรับโดยเหตุด้วยผลบัจจัยว่าไม่ยอมรับด้วยอารมณ์อันนี้เป็นสิ่งสำคัญก็ต้องแยกกันบางสิ่งบางอย่างบ่ถูกใจบ่ชอบเสียงเตี่ยแต่ว่ามันมีคุณงามความดีมันมีคุณงามความดีมันมีประโยชน์มีคุณค่ามีประโยชน์มีคุณค่ามีสรรพคุณแล้วแต่ว่าสิ่งนั้นจะมาในรูปใดถ้ามาในรูปของยารักษาโรคก็เรียกว่ามันมีสรรพคุณมันมีสรรพคุณคนตะก่อนพูดว่ามันมีสิบประคุณสิบประคุณก็คือคาถาคาถาอาคมสิบประคุณเขาบ่ชอบที่จะรับประทานเขาบ่ชอบเขาบ่อยากที่จะกินแต่มันมีประโยชน์มันมีประโยชน์มันมีคุณค่ามันมีสรรพคุณทางด้านการรักษาโรคบะยากก็จำเป็นต้องกินบะทุกอารมณ์จำเป็นต้องทำ จำเป็นต้องทำเพื่อมันถูกเพื่อเอาสรรพคุณของมันมารักษาโรคในตัวในใจของเราข้อนี้ฉันใด
คนบางคนพฤติกรรมบางอย่างที่เฮาบ่เปิงอกบ่เปิงใจแต่ว่ามีหลายๆอย่างที่ยังมีคุณค่ามีสรรพคุณอยู่ในคนคนนั้นเขาก็เลือกเอาสิ่งที่มันดีจากเขาดีกว่าที่เขาจะเอาไปขว้างถึงดุนยกขว้างให้หมดเขาก็เลยบ่ได้อย่างสักอย่างไปบ่พอได้สูญเสียสิ่งที่มีคุณค่าบางสิ่งบางอย่างไปดังนั้นก็จึงเลือกเอาสิ่งที่ดีที่เขามีอยู่แต่จะไปคิดว่าเขาต้องดีหมดมันเป็นไปบ่ได้เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เนี่ยอันนี้ท่านเจ้าคุณพุทธทาสเพิ่นได้ว่าเอาไว้เฮาอยู่ด้วยกันเฮาจะไปคบหาสมาคมเฮาจะไปออกแขกออกเรือเฮาจะไปร่วมงานร่วมการกับไผผู้ใดข้อสำคัญต้องสำรวมระมัดระวังป้องกันสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่จะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเฮาเพื่อบ่ให้จิตใจของเฮาโอนเอ็นโดยการผลักดันของความชั่วร้ายก็คือกิเลสความชั่วร้ายมันเป็นความจำเป็น ที่จะต้องฝึกไว้เดี๋ยวก็จะต้องเมื่อฝึกได้แล้วก็ต้องเอาไปบอกไปกล่าวไปฝากฝังให้กับลูกกับหลานแต่การฝากฝังให้กับลูกกับหลานนี่ก็ต้องพอต้องก่อยหน่อยนะญาติโยมหมู่เฮาทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆหรือว่าเยาวชนหรือว่าลูกหลานในยุคนี้สมัยนี้ยุคสมัยที่ในยุคในสมัยที่มีการสื่อสารมีการเผยแพร่กันในโลกที่เรียกว่าโลกโซเชียลโซเชียลอย่างเนี้ยนะมันรวดเร็วเหตุการณ์อย่างต่างๆเกิดขึ้นตีหนึ่งมันมาถึงตีเฮานี่แป๊บเดียวมันก็ถึงละนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเฮาจะสื่อสารอย่างออกไปฮือกับฮือกับบุคคลที่เฮาต้องการลูกหลานก็ดีหรือว่าญาติมิตรพี่น้องก็ดีเนี่ยก็ต้องตระหนักระมัดระวังไม่ใช่ว่าเฮาโอ้กับคนนี้เฮาโอ้กับลูกรับหลานของเฮาจะเหมือนกับที่พ่อที่แม่ของเฮาโอ้กับเฮาสั่งสอนเฮาเอามันบางทีมันก็ใช่บ่ได้มันอาจจะเกิดเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาแล้วเฮาจะไปอ้างว่าโอ้สู่เขาละอ่อนมาเดียวมันลึกถ้าเป็นกูตะกอนนี่มาแจ้งอย่างเอเนอร์ถ้าพ่อแม่เปิ้นว่าย่างก็ต้องย่างอ่ะเปิ้นว่าบดีก็ตึกที่บดีฮะน่ะจะไปต่อนี่ตะกอนนี่มันเป็นอย่างนั้นแต่มาถึงในยุคนี้สมัยนี้มันไปทำอย่างหนึ่งมันไปทำอย่างหนึ่งก็ต้องมีการปรับตัวปรับใจต้องมีการเลือกน้ำที่ใสสะอาดน้ำจิตน้ำใจที่ใสสะอาดต้องรู้จักเลือกอารมณ์พอเวลาพอเหตุพอการพอสถานะสภาพแวดล้อมมันดีแล้วก็แสดงออกไปสื่อสารออกไปให้เขาได้เข้าอกเข้าใจ
เพราะว่าจะต้องอยู่กับกันถึงจะได้จะได้ก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ได้นะหลีกหนีกันไปถึงบ่อป้นแต่เมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องหาวิธีอยากจะใดที่มันอยากจะใดที่จะทำให้เฮาอยู่ด้วยกันได้ต้องเลือกเฟ้นหาหาน้ำธรรมที่มันที่มันประยุกต์กันได้ที่มันจะทนุถนอมกันก็เหมือนกับการถนอมอาหารนั่นแหละบางอย่างก็ต้องถนอมด้วยการด้วยการย่างแห้งบางอย่างก็ต้องถนอมด้วยการมักกันดองบางอย่างก็ต้องถนอมด้วยการเอาเข้าไปแช่ในตู้เย็นบางอย่างก็ต้องตากแดดบางอย่างก็ต้องเอาไปอบอยู่ที่การพลิกแพงอยู่ที่การจัดใจวิถีชีวิตอย่างใดมันจะเหมาะสมอย่างที่ว่าถ้าเขาจะไปแช่รักการเดิมๆนั่นก็ต้องเบนเหี่ยหน่อยโอ้มาเดี๋ยวนี้มันบ่เหมือนยุคที่เขาหาบน้ำมาเฮือป่อเฮือแม่ยุคที่เขาไปหอบหลัวขึ้นมากอบมาขึ้นมาไหว้ต่อไฟเนี่ยเดี๋ยวนี้มันบ่มีอย่างสักอย่างแล้วนี่เนาะจะไปหาบน้ำลูกเจ้ามาก็ไปตักน้ำหาบน้ำพัดเข้าต่ำเข้าเองมันบ่มีแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่จะต่ำเข้าพัดเข้าเลยแม้แต่จะนึ่งเข้าเขาก็เนี่ยบ่จ่างบ่เดียวเนี่ยเข้านึ่งจะเอาใส่บาตรจะเอาไปถวายวัดจะเอาไปทำบุญวันเกิดไปเสื้อในกาดไปทุกไปเสียงเป็นเข้าถุงเข้าห่อเข้าไตไปเหรอเขาจะใช้ระบบเก่าๆนั่นมันเขามองหันภาพบาหันน่ะมองบาหันภาพเนาะมองบาหันภาพแล้วถ้ามาอันมันก็ไปมีปัญหาก็ถึงมือถึงวันนี้สังคมวุ่นวายต่างๆมีปัญหาตั้งแต่เอาระบบการศึกษาออกจากระบบการศึกษาการศึกษาพระพุทธศาสนาการศึกษาประวัติศาสตร์การศึกษาสังคมศึกษาการศึกษามารยาทมารยาทไทยเนี่ยเอาออกจากระบบการศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่หั่นมาญาติโยมทั้งหลายอันหยังต่างๆสังคมก็เริ่มบ่ยอมรับบ่ยอมรับเพราะเขาบ่ฮู้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยระบบการศึกษามันเปลี่ยนไปน่ะประวัติศาสตร์ของประเทศชาติไทยเป็นมาอย่างไรก็บ่ฮู้บุคคลใดเป็นบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติบ้านเมืองก็บ่ฮู้มารยาทไทยอย่างที่แต่ก่อนจะมีการสอนมารยาทไทยเนี่ยการสอนพระรัตนตรัยการสอนศีลธรรมคุณธรรมต่างๆปลูกฝังแม้ตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนมาเดี๋ยวนี้เขาบ่ย่าอย่างอันกระจัดกระจายเอาไปไว้ในวิชานั้นวิชานี้แต่มันบ่เอาไปใช้เราไปมาเดี๋ยวนี้จะไปขอทุกเจ้าไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนเนาะบางโรงเรียนก็เอาไปแยกสอนเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องก็ยังแคว้นน้อยเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เข้าไปสอนในโรงเรียนอย่างพระสงฆ์ของเจ้านี่ระดับนี้คนจะสอนแบบใดระดับนี้คนจะสอนแบบใดเนี่ยเพิ่งก็พอที่จะแยกได้บางโรงเรียนนี่ขอนิมนต์พระสงฆ์ไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนเอาละอ่อนมาเปาะกันให้หมดตั้งแต่ชั้นป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 เอาไปเปาะกันได้ทีเดียวแล้วก็ให้ทุกเจ้าไปอธิบายให้ฟัง
ญาติโยมทั้งหลายลองคิดใจพอแล้วเอางาไปคั่วศูนย์กับถั่วเนี่ยเอาถั่วไปคั่วศูนย์กับงากว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้นี่แม่นก็เอาละอ่อนมาลิกปิกปักบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวอย่างสักอย่างแล้วก็ครูก็ไปยืนคุมอยู่ทางหลังกำไม่แซ่ให้พ่องกายืนคอยไปจี้หมอนั่นไปจี้หมอนี่ไปตบหมอนั่นไปต่อยหมอนี่มันเอางาไปสูนถั่วแล้วไปคั่วคั่วในหม้อเดียวกันผลที่ได้มันก็ได้สมองได้ถ้าจะเอาไปแยกเป็นวิชาก็เอาไปแยกเป็นชั้นข้อมันบ่มีเวลาตุลุงเอาเปาะกันเนี่ยเนี่ยไปเถอะคือมันเลี้ยวๆไปฮะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ก็แล้วแต่เนาะดุลยพินิจความเข้าใจคนละอย่างการที่จะเขาจะแนะจะนำจะบอกจะกล่าวนี่ถ้าเขาบ่เลือกบ่เลือกเวลาบ่เลือกบุคคลบ่เลือกสถานที่บ่เลือกหัวข้อธรรมที่จะเอาไปบอกไปกล่าวให้แก่กันและกันมันก็เป็นอันตรายอยู่นะในสมัยอดีตการเมื่อพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่นั่นพระพุทธเจ้าเพิ่งก็ได้เทศนาเรื่องหนึ่งให้ภิกษุทั้งหลายได้ยินได้ฟังวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารในเมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าได้ทรงปรารภถึงคนเจวเหือเจวเหือประจำตาเหืออยู่คนหนึ่งเพิ่นบอกว่ากาลครั้งหนึ่งเมินมาแล้วพระโพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าของเราปัจจุบันนี้ได้เกิดเป็นได้บวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าไม้หิมปานบำเพ็ญเพียรเป็นเวลาอันเมินนานกินหัวไม้ลูกมันนั่งสมาธิภาวนาอยู่ไปตามความต้องการอยากจะให้จิตใจนี่มีความตั้งมั่นในศีลในธรรมก็เป็นเวลาเมินหลายขวบหลายปีก็มาคิดใจว่าโอ้มาเดี๋ยวนี้ศีลธรรมของเขาก็มีพอสมควรละก็จึงคิดถึงญาติถึงโยมถึงพี่น้องชาวบ้านก็จึงคิดใจว่าเขาจะออกจากป่าหิมปานเนี่ยไปยังเมืองปาราณสีเมื่อเข้าไปถึงเมืองปาราณสีแล้วตั้งใจคิดว่าจะไปโผดฝาผายศรัทธาญาติโยมพระเจ้าแผ่นดินเมืองปราณสีนั่นก็ได้หันก็เกิดความเลื่อมใสในกิริยาอาการต่างๆของท่านพระฤาษีก็จึงนิมนต์ท่านบวชท่านพระคุณเจ้าขอนิมนต์ท่านเข้าไปพักในสวนอุทยานเป็นที่ร่มรื่นควรแก่การพักผ่อนขอนิมนต์จำพรรษาอยู่ที่นี่ในสวนแห่งนี้แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยหมู่บริวารจะมีโอกาสได้อาบน้ำฟังธรรมจากท่านพระคุณเจ้าอยู่พ่องขอนิมนต์ท่านมาอยู่เข้ามาพักในสวนนี้เถอะพระฤาษีก็รับปากแล้วก็บอกว่าอาตมาจะฉลองศรัทธาท่านมหาบพิตรจะอยู่ในสวนจะพักอยู่ในสวนแห่งนี้พระมา
พระราชาก็ จัดสถานที่ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยตามความสะดวกพระฤาษีก็เข้าไปพักอยู่นั้นพระราชาก็เข้าไปฟังโอวาทจากพระฤาษีถึงวันถึงวันพระฤาษีท่านก็บอกให้โอวาทแก่พระราชาว่ามหาบพิตรการเป็นพระราชานั้นบอกควรจะมีอคติสี่อย่างเนอะคือ เป็นผู้ที่บ่มีความประมาทมีความสมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยขันติคือความอดทนมีความเมตตากรุณาและก็ครองราชสมบัติโดยธรรมอยู่ครองราชสมบัติบริหารบ้านเมืองโดยความเป็นผู้มีธรรมเป็นที่ช่างที่ปึงข้อสำคัญที่พระองค์ควรจะรำลึกอยู่เสมอก็คือขอให้พระองค์เนี่ยอย่าได้โคตรอย่าไปโคตรไปเกียดเป็นอันขาดบอกว่าในที่ไหนๆจะเป็นในบ้านในป่าในที่ลุ่มที่ดอนพระองค์ก็บอกควรจะเมื่อความโกรธนั้นเกิดขึ้นเมื่อแก่พระองค์เป็นเด็ดขาดแล้วถ้าพระองค์ทำได้อย่างนี้พระองค์ก็จะเป็นที่ฮักที่เคารพของทวยราชประชากรพระสงฆ์นิกรของพระองค์ตลอดไปโอ้พระเจ้าปารานสีได้ยินได้ฟังก็เกิดความเลื่อมใสเกิดความเลื่อมใสจึงถวายหมู่บ้านถวายหมู่บ้านถ้าจะเป็นสมัยนี้ก็ถวายรีสอร์ทอะเนาะจึงถวายรีสอร์ทคือแก่พระฤาษีเป็นรีสอร์ทจั่นดีมีคนเข้ามาพักสามารถที่จะเก็บเกี่ยวอันยังผลประโยชน์ได้100,000กหาปณะต่อปีแสนกหาปณะต่อปีมอบเพื่อเลยพระฤาษีบอกว่าโอ้อาตมารับบ่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาแต่อย่างได้เหรอก็ได้อาตมาก็จะอยู่อย่างเงี้ยอยู่ไปเลยๆเนี่ยมันต้องเอาอันนั้นอันนี้มาเหอะพระราชาก็บอกว่าอย่างท่านยังก็ตามอัธยาศัยท่านพระคุณเจ้าอยู่หันจนถึงได้เป็นเวลา12ปีญาติโยมทั้งหลายโผดผายศรัทธาญาติโยมเทศนาสั่งสอนไปอยู่มาวันหนึ่งก็มาคิดใจว่าโอ้เฮาอยู่นี่มากับเมือนนานนักแกเฮาใครไปเอวตั้งฟังหลายปุ้นหลายน้ำหลายปุ้นเขาอยู่หลายน้ำหลายนี่มาเมื่อนานอยากจะไปแอวไปโผดผายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายน้ำทั้งปุ้นพองนี่นะก็จึงได้ออกจากสวนหลวงตีนั่นไปด้วยบ่ได้ไปบอกไปกล่าวให้พระราชาได้ทรงทราบก็เลยบอกให้คนเฝ้าสวนบอกว่าอาตมาจะไปแอวหาศรัทธาญาติโยมทางฝั่งปุ้นเนอขอไปนำเรียนเรื่องนี้ไปทูลให้พระราชาได้ทรงทราบตัวนายเฝ้าสวนก็ทำตามนั้นพระฤาษีก็ออกเดินทางออกเดินทางไปถึงฝั่งแม่น้ำมีคนรับจ้างเจวเรือข้ามฝั่งไปปะใส่คนรับจ้างเจวเรือคนรับจ้างเจวเรือคนนี้มันก็เขาเรียกว่าอย่างก็ลวกสื่อใบสื่อเนาะรับจ้างจะเอาการจ้างที่เป็นสตังค์อย่างเดียวพระฤาษีก็บอกว่านายเจียวเรือเขาต้องการจะข้ามฝั่งไปฝั่งปุ้นช่วยไปส่งเขาจิม
คนเจ้าเรือก็บอกว่าเอ้าไปก็ได้ท่านต้องจ่ายสตางค์กะจ้างหน่อยกะแล้วผมจะไปส่งพระฤาษีก็ว่าโอ้ยโยมอาตมาไปมีสตุมสตางค์แล้ววะเพราะว่าไม่ได้พกสตางค์มาเอาสตางค์มาใช้สตางค์นี่ถึงมื้อถึงวันนี้ก็อาศัยบิณฑบาตตอนฉันแล้วก็แล้วไปล่างบาทขว้างแฮะสตุมสตางค์ก็ถึงบ่มีบ่ได้เก็บแต่ว่าถ้าหาว่าข้ามไปหลายพุ่นแล้วอาตมาจะฮื้อของดีก็แล้วกันโยมคนนั้นมันก็คือใจเออกูเตือในเขาได้สตังจากคนที่เขาจ้างเขาเอาข้ามฝั่งแต่วันนี้พระฤาษีมาขอข้ามฝั่งเพื่อเขาไปส่งแล้วเพิ่นบอกว่าถ้าไปถึงฝั่งพุ่นเป็นจะฮื้อของดีเออเอาละก็จัดการไปส่งเมื่อไปส่งข้ามฝั่งไปแล้วก็ทวงแหละเออมีไหนสตังค์ท่านฤาษีท่านฤาษีก็บอกว่าอาตมาบอกแล้วไงว่าบ่มีสตังค์อาตมาจะฮื้อของดีก็แล้วกันเออนายแจวเรือก็บอกว่าว่ามีของดีอย่างไรก็มาก็แบ่งเอามาเลยพระฤาษีก็บอกว่าโยมอาตมามีของดีคือของดีที่อาตมาจะให้นี่นะมันบอกเป็นวัตถุสิ่งของเนอะโยมจงตั้งใจฟังตั้งใจฟังเอาอย่างนี้คุณโยมอย่าไปโกรธเขาอย่าไปว่าร้ายทำร้ายเขาอย่าไปมองคนอื่นด้วยการคิดดูหมิ่นดูแคลนเขาและโยมก็จะมีความสุขความสบายจะเป็นผู้มั่งมูลตุ่นเต้าด้วยเข้าของเงินทองนายคนนั้นได้ฟังแล้วก็บอกว่าแล้วไม่ไหนของดีก็นี่ไงที่อาตมากำลังบอกอยู่เนี่ยกำลังบอกอยู่เนี่ยเป็นของดีแล้วขณะอาตมาฮือพระราชาไปพระราชายังตอบสนองฮืออาตมาด้วยอะไรอย่างโดยฮื้อรีสอร์ทฮื้อรีสอร์ทเป็นที่อยู่ที่อาศัยราคาตั้งแสนกหาปณะต่อปีและโยมเบากันนี่อาตมาฮื้อไปแล้วนะคือคุณโยมจะไปโคจะไปเกียดคุณโยมจะไปอิจฉาริษยาคุณโยมจะไปมีอคติตั้งสี่นี่ก็ของดีบ่ายอมของดีของผมก็คือสตังค์ผมจะเอาสตังค์อย่างเดียวโอวาทคำสอนนั่นผมมาเอาบ่อยากจะฟังจะฮือก็บ่ฮือฤาษีก็ยกมือขึ้นถึงเนื้อถึงตัวบ่มีละมีแต่แถวเอี้ยถ้าโยมบ่เอาอาตมาก็บ่ฮู้จะว่าจะได้ละพอฤาษีอู้จบแต่อันลูกกุ้ยกันบ่เล็กบ่เล่นก็ยัดเข้าไปในปากตุ้มโอ้ฤาษีตักหงายบุญฮึมาตันตนาตั้งเนื้อตั้งตัวฤาษีตักหงายด้วยกำปั้นของนายเจวเรือเออแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงกันทุกเถียงกันฤาษีก็บ่มีที่จะฮึแต่นายเจวเรือก็จะต้องเอาสตางค์จนได้โอ้ในระหว่างที่กำลังเกิดชุลมุนวุ่นวายอยู่นั่นฤาษีก็หาทางป้องกันตัวยกไม้ยกมือนายเจ้าเรือก็ละกุ้ยใส่ทิกทิกันนี่ใส่ขวาใส่ขวาในขณะนั้นภรรยาของนายเจ้าเรือ
เอาเข้ามาส่งเอากับเข้าป่าอาหารมาส่งนายภรรยาของนายเจียวเรือนี่กำลังตั้งท้องอยู่เอาเข้าป่าอาหารใส่ถาดใส่หยังมาส่งเพื่อกินถึงวันถึงวันหรอกวันนี้เอามาส่งไปหันใส่อันนายผัวสามีของตัวเองกำลังมีเรื่องมีเล่าชกต่อยกันกับพระฤาษีนางพอหันพระฤาษีก็จำได้ว่าเออฤาษีตัวนี้วันก่อนเมื่อข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมได้ข้าพเจ้าได้ไปฟังเทศฟังธรรมก็จำได้ว่าต้องเป็นฤาษีตัวนี้แน่นอนเป็นฤาษีของพระราชานะเนี่ยก็เลยเข้าไปห้ามบอกว่าพี่จะไปยากเพิ่นเพิ่นเป็นฤาษีของพระราชานะเดี๋ยวจะได้รับโทษรับทันนะนายเจ้าเรือกำลังโขดอารมณ์กำลังขึ้นมึดอย่างแรงก็เลยเอามือไปปัดของกินที่นางถืออยู่โย่นางตากง่ายไปพุ่นลูกสดออกมาเออนางเขาก็บ่สนใจกำลังไม่กำลังเต็กกับพระฤาษีอยู่จะเอาสตางค์จนได้ที่ไหนได้พี่น้องชาวบ้านทั้งหลายที่ได้ยินเสียงเอะอะมาถึงกับป้ากันเข้ามาหันพระฤาษีนอนอูบหมูบอยู่หันหันภรรยาของนายเจียวเรือกำลังระบุนระวายเขาก็ป้ากันเขาไปยับไปจับนายเจียวเรือก็เนื่องว่ามันเป็นบ้าเป็นวินเป็นผีบ้ากันเนาะมันเมายาบ้ายาม่ายาหยังไปหู้นั่นหันคนบอกเป็นคนเห็นแล้วแม่กระทั่งลูกเมียของตัวเองก็บอกไว้หน้าป้ากันยับแหละยับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปส่งให้พระเจ้าอยู่หัวพระราชาตัดสินพระราชาก็เลยพินิจพิจารณาแล้วโอ้ไอ้หมอนี่มันเป็นโจรไล่แรงดูนี่ขืนปล่อยให้มันอย่างนี้ต่อไปมันก็จะบ้าคลั่งไปเลยๆก็เลยยับให้มันบอกว่าเอาสู่เขาเอานายคนนี้ไปขังคุกโทษนักตลอดชีวิตเนอะจะไปให้มันได้ออกมาเมื่อจบลงแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ตัดเทศนาสั่งสอนให้พระภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัททั้งหลายในอดีตที่ทานที่เล่าจบลงไปแล้วพระพุทธองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้ที่จะให้โอวาทควรให้แก่คนที่เหมาะสมบ่ควรให้แก่คนที่บ่เหมาะสมเหมือนกับฤาษีที่ให้โอวาทแก่พระราชาได้แล้วก็ยังได้รับการตอบแทนด้วยหมู่บ้านรีสอร์ทเป็นที่อยู่อาศัยอย่างดีส่วนการไปให้โอวาทอย่างเดียวกันกับพระราชาครับคนเจวเรือคนรับจ้างเจวเรือกลับถูกตบปากตีปากอย่างนี้แสดงว่าหัวข้อทำอันเดียวกันเอาไปใช้ในเรื่องเดียวกันต่อคนแถมคนหนึ่งมันใช้บ่ได้อันนี้ก็ขอให้หมู่เฮาทั้งหลายได้พินิจพิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเฮาอาจจะบอกลูกพ่อแม่ของเฮาอาจจะสอนเฮาได้วิธีนี้ได้แต่เฮาจะไปสอนลูกสอนหลานสอนญาติสนิทมิตรสหายของเฮาในวิธีเดียวกันเหมือนกับที่พ่อแม่เฮาเคยสั่งสอนมานั้นมันอาจจะบ่ได้คนละยุคคนละสมัยกันคนละอารมณ์คนละเวลากันยังได้เหี้ยก็ดีก็น้ำทำล่างใจน้ำใส่ล่างหน้าฝากไว้ให้กับศรัทธาญาติโยม
ไปพินิจพิจารณากันดูภายที่โทรเข้ามาตะกี้โทรเข้ามาทำไมเวลาเหลือนิดหน่อยก็จะตอนเจ้าก็จะลองรับโทรศัพท์พอเนาะขอประกาศอนุโมทนาคุณโยมแม่จันนามสกุลยังหัวลืมไปฮะบ้านปังยิ้วตะวันนี่ก็มารับเอาแผ่นเตียนแผ่นขี้ผึ้งไปเอาไปกี่แผ่นนี่50แผ่นใครก็ได้ก็มาเอาเด้อ50แผ่นเป็นเงินอยู่ 1,000 บาทก็แผ่นละ20บาทเนาะพร้อมกับนั่งก็แม่อุ้ยจันแม่อุ้ยจันอึบก็ยังหอมเป็นเจ้าภาพโรงทานมาด้วยทำ100บาทขออนุโมทนาแล้วก็มีคุณโยมแม่เพียนแก้วบุญเชิดบ้านแม่อิงบ้านแม่อิงต้นเพิ่งอีกอ่ะภูกำยาวจังหวัดพะเยาแล้วก็คุณพีรพันธ์คำพันทิพย์อันนี้ก็หอมมาถึง200บาทขออนุโมทนาเจริญพรไม่ฉายเป้าไผนี่โอ้คนลำปางแม่น้อยบ้านตะโกกตำบลหนองฝายอำเภอเมืองลำปางลำปางพุ่นก็ออกกับแม่เจ้านี่ออกแม่เจ้าได้ไปเอียวอยู่เนาะออกบุญญาวาสนะออกบุญญาวาสจ้ะขอบคุณสถานีบุญญาวาสวันพวกวันเฮือก็หอมเปิ้นเห็นเด้ออันนี้จะเตียนเอาไปหล่อเตียนตุ่งโป่งนี่ก็จะเอาไปหอมสถานีเปิ้นถ้วยน่ะสถานีบุญญาวาสได้ดูถ้ามาอันหมู่เฮาไปได้ฟังอ่ะกาน้ำกาไฟกาอินเทอร์เน็ตของเปิ้นน่ะเนาะจะได้อาศัยหมู่เฮานี่ก็ช่วยกันให้กันหอมไปอ่ะกะก็แล้วมาก็แล้วที่ชื่อมาก็ไปอยู่จะเอาฐานเตียนอย่างเตียนไปตั้งวันที่13ก็วันที่14วันที่15ก็จะไปป้ากันเด้อเอ้ยน้อยเด้ออนุโมทนาสาธุสาธุอันนี้แม่เอ้ยน้อยบ้านตาโถก0932722499ก็ว่ากันไปจนกว่าจะหมดเวลาเนาะหมดเวลาวันเจ้าวันนี้ก็ยังมีญาติโยมที่มาปูจาเอาขี้ผึ้งวันนั้นก็มีไผมีโยมกรีบบัวชาลอนกรีบบัวชาลอนอันนี้ก็มาเอาปูจาเอาขี้ผึ้งไปละไผได้ก็ขึ้นมาแล้วก็ถ้าบัดตันหรือว่าบัดได้ขึ้นมาตรงบนนี่ก็ไม่เป็นไรนะวันที่10วันที่10ที่จะถึงนี่เขาก็ไปปะกันที่วัดบ้านโป่งทีวีกะล่างว่าบ้านโป่งทีวีกะล่างว่าบ่ยกเลิกก้าเนาะคงจะบ่มีปัญหาหยังพี่น้องบ้านโป่งทีบีว่าจะได้ลองบอกมาพอเนาะวันที่10นี่เป็นไปได้ก็เจริญพรน้องเบลว่าได้พ้องชัดเจนเนาะชัดเจนครับฟังวัดบุญญาวาสครับอ๋อฟังวัดบุญญาวาสมึงกะอ๋อแล้ววันที่15ก็ต้องไปป้ากันปุ่นเนอะผมยังไม่ได้ไปครับไปติดคัดที่ไหนมาเพื่อนที่ลำปางนะครับคุณลุงดอยก็สบายดีนะครับสบายดีอยู่เอาอยู่เป็นลมโพลมไซบวรพระพุทธศาสนาไปร้อยสาวเนอะสาธุแล้วต้องอยู่ด้วยกันนะร้อยสาวเนี่ยโอ้อยู่ด้วยกันเนอะ
โดยเอออยู่ด้วยกันก็ร้อยสาวก็ได้เนาะพุทธศาสนาเป็นครูบาอาจารย์กันและกันต่อไปเนอะเออสาธุสาธุตัวเองก็ต้องเป็นคนฟังต่อไปนะครับกราบไหว้สาธุนะเออสาธุอนุโมทนาเออญาติโยมทั้งหลายเวลาหมดเวลาก็ขออำลาญาติโยมไปเพียงเท่านี้ก่อนเนอสำหรับเจ้าวันนี้ภวะอภิวาทนศีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลัง